ไปดูประเด็นของเมพิชนาธิ์กันบ้างที่คนไปถามว่าตอนนี้สถานะเป็นยังไงเธอตอบว่าโสดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ไปดูโมเมนต์น่ารักน่ารักที่เขาไปถ่ายชุดว่ายน้ำด้วยกันกับอ้ําพัชราภามีถามเรื่องพกประธานวงด้วยนะอ่ะไปไล่เรียงเรื่องราวเมพิชนาธิ์ค่ะคุณผู้ชมเปิดตัวธุรกิจใหม่เป็นร้านคาเฟ่ขนมตั้งใจทำธุรกิจจนจำคือเรียกว่าไม่มีเวลาเรื่องความรักนะคะหลังจากเลิกรากับนักธุรกิจเอ็ดดี้ไปนะแล้วก็แม้ว่าตอนนี้จะมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่บอกเลยว่าสถานะตอนนี้โสดค่ะขอทำงานให้มีเงินก่อนถ้าเกิดว่ามีแฟนเมื่อไหร่เนี่ยพร้อมเปิดตัวแน่นอนค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามีแฟนจริงๆจะต้องเป็นคนที่เข้ามาจีบทางเรื่องธุรกิจและเข้าทางครอบครัวยืนยันว่าไม่ได้ตั้งสเปคผู้ชายว่าจะต้องรวยขอแค่คนที่รู้สึกว่ามีเสน่ห์ให้อยากเข้าหาเท่านั้นเองนะไปเที่ยวทะเลทริปมาดิฟล่าสุดที่มีรูปกันออกมาส่งต่อกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะไปกับพี่อ้ําพัชราภาแล้วก็ไปกับนักธุรกิจคนสนิทพกประธานวงรวมถึงมีปุ๊กลูกฝนทิพย์มีไม้พัทรเดชนะคือไปกันแบบเป็นคู่ๆตนเองก็พยายามเข้าไปแทรกกลางของทั้งคู่อยู่ตลอดนะแล้วก็แย้มมีลุ้นนะคะว่าพกเนี่ยอาจจะชนะใจอ้ําได้สักวันหนึ่งเพราะว่าตนเองก็แอบลุ้นให้อ้ํากับพกเนี่ยคบกันนะคะเพื่อนๆแฟนๆก็ลุ้นแล้วก็ยอมรับว่าทั้งสองคนเนี้ยคือมีมุมน่ารักน่ารักที่ไปทริปเนี้ยตลอดเลยค่ะสเปคล่ะจะแบบประหลาดนี่อาจจะชอบอะไรที่มันไม่ค่อยเหมือนคนอื่นรอวันที่จะเจอที่คนที่เคมีตรงกันอะไรเงี้ยระหว่างนี้ก็ทำงานหาเงินไปก่อนก็มีความสุขดีมันไม่มีเวลาที่จะแบบไปคุยกับใครเรารู้สึกเวลาเราเป็นเงินเป็นทองมากๆจริงๆเป็นโสดมันดีค่ะเพราะว่าจะคุยกับใครกี่คนก็ได้ไม่ได้เน้นคนรวยหรืออะไรเมนเน้นคนที่แบบจริงๆไม่ชอบเมนรู้สึกว่าคนนี้มีเสน่ห์แต่อย่างที่มันดีคนก็ซูมว่าเออเมนไปกับใครเพราะเขาเบสไปกับเป็นคู่บ้าไม่ไปเป็นกลุ่มใครบอกเป็นคู่คือเวลาเขาสู้กันโอเคละอาจจะอนอยมากแต่เวลาเขาทะเลาะกันรู้สึกละเลิกมากเลยบอกโอ้โหมีละว่าตอนนี้คนที่เขาลุ้นคู่อ้ําจากโบ๊ทก็มีสิทธิ์แล้วเนาะก็ต้องมีแหละมั้ยว่าลุ้นต่อไปค่ะอันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันเมย์ไม่ขอตอบเรื่องที่มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องชุดว่ายน้ำนะคะที่เธอเนี่ยใส่ถ่ายรูปที่มาลดีฟลงใน Instagram ซึ่งบอกว่าเมย์เนี่ยโสดแล้วก็แท็กไปหาอดีตแฟนเก่านักฟุตบอลเจชนาทิพย์ซึ่งเจเนี่ยตอบกลับคนดังกล่าวว่าอ๋อไม่โสดแล้วครับผมไม่โสดแล้วนะแล้วก็ที่เมย์ไม่ตอบเนื่องจากเลิกกันมา2ปีแล้วค่ะขอไม่ตอบคำถามเรื่องเจอีกต่อไปก็เท่านี้นะคะ